ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอนิเมะมาโอพี่ซานคนคนนั้นเป็นคนที่แข็งแกร่งมากมู่ชิงหยุนมีสีหน้าที่ดูเคร่งเครียดอย่างมากหลังจากที่ผ่านการต่อสู้ครั้งล่าสุดมาก็ทำให้ระบบความคิดของนางเติบโตขึ้นมากเห็นได้ชัดว่าสามารถสัมผัสได้ถึงพลังอันยิ่งใหญ่ที่หลบซ่อนอยู่ภายในร่างของชูหยางชูควงนั้นต่างแตกไปจากชายคนนี้อย่างสิ้นเชิงหากว่าเทียบทั้งสองคนด้วยกันแล้วชูควงนั้นเปรียบเสมือนดาบทื่อๆเป็นคนที่รู้จักอดกลั้นและเข้าใจอย่างเชิงความอ่อนแอของอีกฝ่ายเป็นคนที่อวดดีแต่ระมัดระวังซึ่งไม่ยอมตกอยู่ในอันตรายอย่างไรก็ตามคนเฉกเช่นนั้นเป็นคนที่แผนสูงมากพวกเขามักจะเป็นคนที่เชี่ยวชาญด้านการวางกลยุทธ์แต่จะถูกกำหนดให้เดินบนเส้นทางแห่งการฝึกยุทธ์ได้ไม่ไกลไม่มีอะไรจำเป็นต้องกังวลหลงเฉินตอบกลับด้วยน้ำเสียงที่ราบเรียบไม่ใช่ว่าคนที่วางแผนได้เก่งจะเป็นคนที่น่ากลัวที่สุดหรืออย่างไรกันหลี่ใช้ถามออกมาด้วยความรู้สึกสงสัยหลงเฉินสายศีรษะของเขาแล้วตอบกลับไปว่าจะต้องรู้ก่อนนะว่าการวางแผนมันเป็นสิ่งที่ได้รับมาตราบเท่าที่มีคนสั่งสอนก็สามารถเรียนรู้กันได้ทั้งหมดสิ่งเดียวที่ต่างกันคือใครจะสามารถวางแผนได้ลึกกว่ากันอย่างไรก็ตามท้ายที่สุดในเส้นทางแห่งการฝึกยุทธนั้นก็วัดกันที่ความแข็งแกร่งเท่านั้นเมื่ออยู่ต่อหน้าความแข็งแกร่งอย่างสมบูรณ์สิ่งที่เรียกว่ากลยุทธ์มันก็ไร้ความหมายมันเป็นเหมือนกับการแข่งขันแย่งชิงวิถีเทวะที่ชูควงเองก็เชี่ยวชาญด้านการวางแผนแบบเดียวกันเขาวางแผนทุกจังหวะของท่าได้อย่างระมัดระวังแต่ท้ายที่สุดก็ไม่ใช่ว่าต้องเสียชีวิตของตัวเองไปเช่นกันหรอกหรือไม่ว่าคนอื่นจะวางแผนไปอย่างไรแต่ข้าก็ทำเพียงแค่ตั้งใจฝึกยุทธ์ต่อไปเท่านั้นเมื่อถึงตอนนั้นแล้วก็จะสามารถรับมือกับมันได้ด้วยทุกอย่างที่ข้ามีต้องสนใจว่าอีกฝ่ายจะมีอะไรไปเพื่ออะไรใช้กระบี่ก็สะบั้นมันได้แล้วยิ่งไปกว่านั้นคือสิ่งที่เรียกว่าสติปัญญามันเป็นสิ่งที่สร้างความเสียหายเช่นกันสำหรับเรื่องกลยุทธ์และลูกไม้ต่างๆแล้วตราบเท่าที่เจ้ามีประสบการณ์อยู่มากก็จะสามารถทำความเข้าใจเกี่ยวกับมันและตอบโต้ได้ง่ายๆกลยุทธ์มันเป็นสิ่งที่ทุกคนสามารถเรียนรู้ได้แต่ความแข็งแกร่งมันต่างกันมันเป็นสิ่งที่ไม่สามารถเพิ่มขึ้นได้ด้วยโอกาสแต่จำเป็นต้องสั่งสมมันฉะนั้นแล้วพวกเจ้าต้องจดจำเอาไว้ว่าเมื่อต้องเผชิญหน้ากับลูกไม้ต่างๆก็แค่เรียนรู้มันก็พอแล้วอย่าไปสนใจอะไรกับมันมากนักการที่จะเสียเวลาไปกับมันก็ไม่ต่างอะไรไปจากการโยนแตงโมเพื่อเม็ดงาเข้าใจแล้วขอรับหลี่ใช้และคนอื่นๆพยักหน้าของพวกเขาเพราะแม้ว่าจะไม่ได้เข้าใจอะไรมากนักแต่พวกเขาก็รู้ว่าสิ่งที่ปู่หลงซานอพูดมันไม่มีทางผิดพลาดอย่างแน่นอนหลงเฉินหรือเอาเป็นว่าเจ้ามาเข้าร่วมกับภาคีของเราหรือไม่เมื่อรวมพลังของทุกคนเข้าด้วยกันแล้วการจะต่อกรกับชูหยางมันจะทำให้มีโอกาสสำเร็จเพิ่มมากขึ้นด้วยความเข้าใจที่ข้ามีต่อตระกูลชูนั้นคือพวกมันจะต้องไม่จัดการกับเจ้าเพียงคนเดียวเท่านั้นพวกมันจะลงมือกับทุกคนที่มีส่วนเหลาปิงพูดออกมาทว่าหลงเฉินยังไม่ทันจะได้พูดอะไรก็เป็นตอนที่เหลาชิงหยางพูดขึ้นมาว่าหากว่าน้องชายหลงเฉินอยากจะเข้าร่วมกับพวกเราก็ไม่มีปัญหาอะไรแต่จำเป็นต้องมีจักปรึกษาหารือกันภายในก่อนนอเจ้าเหลาปิงถึงกับมีสีหน้าที่เปลี่ยนแปลงไปพร้อมทั้งมองไปทางเหลาชิงหยางด้วยท่าทางที่ไม่อยากจะเชื่อสายตาของนางแสดงให้เห็นถึงความโกรธอย่างชัดเจนนางไม่เข้าใจเลยว่าคนที่ทางตระกูลเหลาตั้งความหวังเอาไว้เหตุใดถึงได้ทำตัวห่างเหินกับหลงเฉินเช่นนี้ตอนนี้ยังคงจงใจสร้างปัญหาให้อีกหลงเฉินเป็นถึงตัวตนระดับไหนกันเขาเป็นผู้มีพรสวรรค์ที่สามารถสังหารชูควงได้ซึ่งถือเป็นคนที่มีศักยภาพอันไร้ที่สิ้นสุดแต่กลับบอกว่าจำเป็นต้องปรึกษาหารือกันก่อนนี่มันดูราวกับว่าหลงเฉินกำลังมาขอที่พักพิงกับพวกเขาอย่างไรอย่างนั้นแม้ว่าจะไม่ได้รู้จักกับหลงเฉินมานานมากนักแต่นางรู้ดีว่าหลงเฉินเป็นคนที่หยิ่งผยองขนาดไหนคำพูดของเหลาชิงหยางมันต่างอะไรไปจากการขับสายไล่ส่งหลงเฉินกันตอนนี้เหล่าหนิงเองก็โกรธจัดเช่นเดียวกันแม้ว่านางจะพอมองเห็นบางสิ่งแต่สุภาพบุรุษก็ควรจะไล่ตามจีบสตรีที่ชมชอบอย่างตรงไปตรงมาการที่ไม่คิดถึงภาพรวมแบบนี้มันน่ารังเกียจเกินไปแล้วอีกอย่างคือหลงเฉินได้กลายเป็นศัตรูกับตระกูลชูไปแล้วหากว่าพูดถึงต้นตอเรื่องราวทั้งหมดมันก็เป็นเพราะว่านางสองพี่น้องตอนนี้ชูหยางพุ่งเป้าไปที่หลงเฉินเพื่อคิดจะล้างแค้นให้กับน้องชายแต่เหล่าชิงหยางกลับพูดคำพูดเช่นนี้ออกมามันน่าผิดหวังเกินไปแล้วหลงเฉินขมวดคิ้วเข้าหากันก่อนที่จะมองไปทางเหลาชิงหยางเล็กน้อยแล้วพูดด้วยน้ำเสียงที่ราบเรียบว่าทั้งชีวิตของข้าหลงเฉินเข็นข้ามาแล้วเป็นกองภูเขาซากศพและทะเลเลือดข้าไม่เคยหลบอยู่ใต้ปีกของใครไม่ว่าจะเป็นในอดีตหรือปัจจุบันเขามองออกว่าเหลาชิงหยางนั้นชื่นชอบเหลาปิงทว่าเมื่อครู่เขาก็ได้แสดงจุดยืนของตัวเองเอาไว้แล้วว่าเขาไม่ได้มีความคิดอะไรกับนางท
ทว่าคำพูดของอีกฝ่ายมันกระตุ้นความโกรธของเขาการกระทำของอีกฝ่ายมันเป็นการกระทำที่เห็นแก่ตัวซึ่งตัวเขารังเกียจคนเฉกเช่นนั้นที่สุดไม่แปลกใจเลยจริงๆว่าเพราะเหตุใดเหลาปิงถึงได้ไม่ชื่นชอบอีกฝ่ายไม่เพียงแค่หลงเฉินเท่านั้นที่โกรธเพราะว่ามู่ชิงหยุนและคนอื่นๆเองก็โกรธจัดไม่ได้ต่างกันคำพูดนี้มันน่ารังเกียจเกินไปแล้วหลงเฉินพูดจบก็หันหลังจากไปโดยที่มู่ชิงหยุนเองก็เดินตามหลังไปแต่ก่อนที่จะจากไปก็ได้หันมองกลับมาทางเหลาชิงหยางแล้วพูดด้วยน้ำเสียงที่เย็นชาว่าความโง่เง่าของเจ้าจะทำร้ายภาคีเหลาของเจ้าหลงเฉินชิงหยุนเมื่อเห็นว่าหลงเฉินและมู่ชิงหยุนเดินจากไปด้วยสายตาที่เย็นชาก็ทำให้เหลาปิงถึงกับใจสั่นและโกรธจัดโดยที่ไม่ได้รู้เลยว่าจะทำอย่างไรเจ้าอย่าไปสนใจพวกเขาเลยตอนนี้ภาคีเหลาของเราแข็งแกร่งอยู่แล้วไม่ได้จำเป็นต้องพึ่งพาอาศัยความแข็งแกร่งภายนอกเลยกลับไปยังฐานของพวกเราก่อนเถอะข้าเตรียมงานเลี้ยงต้อนรับเอาไว้ให้เหลาชิงหยางพูดออกมาหุบปากเหลาปิงขมวดคิ้วเข้าหากันพร้อมทั้งส่งเสียงคำรามออกมาด้วยความโกรธว่าเจ้ารู้บ้างไหมว่าหากว่าไม่มีหลงเฉินแล้วพวกเราคงจะตายกันไปหมดแล้วเจ้ารู้บ้างไหมว่ามันเป็นเพราะพวกเราถึงได้ทำให้หลงเฉินมีความแค้นกับตระกูลชูการกระทำของเจ้ามันเทียบเท่าการกระทำที่ทำให้ผู้คนรู้สึกดูถูกและน่ารังเกียจเจ้ารู้บ้างไหมว่าหลงเฉินมีความสำคัญกับตระกูลเหลาของเราขนาดไหนเจ้ากำลังผลักสายโอกาสที่จะฟื้นฟูของตระกูลเราออกไปหลังจากที่เหลาปิงพูดจบก็โกรธจัดจนน้ำตาคลอโอสถที่หลงเฉินหลอมให้กับพวกนางมันสามารถปลุกพลังทางสายเลือดให้กับสิทธิ์ตระกูลเหลาได้มันถือเป็นโอกาสสำหรับตระกูลของนางเลยก็ว่าได้ทว่าเหลาชิงหยางกลับผลักสายหลงเฉินออกไปแล้วจะไม่ให้นางโกรธได้อย่างไรกันเหลาชิงหยางข้ารู้ว่าเจ้ามีใจกับเจียเจียของข้าแต่ในเมื่อเป็นเช่นนั้นก็ควรจะแสดงออกซึ่งหน้าเจ้ากำลังทำอะไรมันช่างน่ารังเกียจเกินไปแล้วเหลาหนิงเองก็โกรธไม่ได้ต่างกันเมื่อเหลาปิงได้ยินคำพูดของเหลาหนิงก็ทำให้นางผงะไปขณะที่สิทธิ์ตระกูลเหลาคนอื่นๆเองก็แข็งค้างไม่ได้ต่างกันพวกเขามองไปทางเหลาชิงหยางด้วยสายตาที่ไม่อยากจะเชื่อเจ้าพูดเรื่องไร้สาระอะไรกันข้ามีใจให้เหลาปิงก็จริงแต่ข้าทำทุกอย่างไปตามธรรมเนียมปฏิบัติก็เท่านั้นหลงเฉินเป็นคนที่ไม่มีที่มาอะไรแล้วใครจะบอกได้กันล่ะว่าเขาไม่ใช่สายของทางตระกูลชูข้าก็แค่บอกว่าข้าจะทำการปรึกษาหารือกันก่อนไม่ได้ปฏิเสธเขาไม่ใช่หรืออย่างไรเหลาชิงหยางส่งเสียงออกมาด้วยความโกรธสายลับตระกูลชูที่ไหนมันจะไปเข้าว่าที่ผู้นำตระกูลคนต่อไปกันเหลาชิงหยางข้ายอมรับนับถือเจ้าเพราะคิดว่าเจ้าเป็นคนที่มีพรสวรรค์และมีสติปัญญาเรียกได้ว่าจะต้องประสบความสำเร็จในอนาคตและถือเป็นกระดูกสันหลังของทางตระกูลเหลาไม่คิดมาก่อนเลยว่าเจ้าจะเป็นคนที่ใจแคบและตัดสินสิ่งต่างๆเพราะประโยชน์ส่วนตัวโดยที่ไม่คำนึงถึงความปลอดภัยของตระกูลข้ามองเจ้าผิดไปจริงๆเหลาปิงมองไปทางเหลาชิงหยางด้วยสีหน้าที่ผิดหวังเพราะนางไม่คิดมาก่อนเลยว่าอีกฝ่ายจะเป็นคนเช่นนี้ข้าขอสั่งเจ้าด้วยสถานะของสิทธิ์พี่ให้เจ้ากลับไปที่ฐานที่มั่นกับพวกเราเหลาชิงหยางส่งเสียงออกมาด้วยความโกรธข้าไม่ไปข้าเหลาปิงจะก่อตั้งภาคีของข้าเองเหลาปิงเย้ยหยันออกมาก่อนที่จะนำเหลาหนิงและคนอื่นๆไปจากที่นี่เหลาชิงหยางได้แต่ยืนอยู่อย่างนั้นพร้อมทั้งกัดฟันเอาไว้แน่นเพราะเขาไม่คิดมาก่อนเลยว่าเรื่องมันจะใหญ่ขนาดนี้หลงเฉินทั้งหมดมันเป็นเพราะเจ้าเหลาชิงหยางกำมัดเอาไว้แน่นด้วยความรู้สึกที่อิจฉาจนไม่สามารถปกปิดได้ข้าไม่คิดเลยว่าจะมีพวกโง่อยู่ภายในตระกูลเหลาเช่นนี้ไม่คิดเลยว่าอีกฝ่ายจะกล้าผลักสายใส่ส่งท่านระหว่างทางที่กำลังเดินกลับก็ทำให้หลี่ใช้ส่งเสียงออกมาด้วยความโกรธหลงเฉินทำเพียงแค่สายศีรษะพร้อมทั้งพูดว่าความเป็นจริงแล้วต่อให้พวกเขาเชิญข้าก็จะไม่เข้าร่วมอยู่ดีเพราะว่าข้าไม่ชื่นชอบการอยู่ร่วมกับคนอื่นหลงเฉินรู้สึกว่าการกระทำก่อนหน้านี้ของตัวเองมันไม่เหมาะสมและใช้นิสัยเด็กเกินไปจริงๆแล้วเขาก็ไม่ได้อยากจะเข้าร่วมอยู่แล้วจะโกรธไปเพื่ออะไรกันคงจะเป็นเพราะว่าตระกูลเหล่านั้นเป็นตระกูลฝั่งมารดาของเขาฉะนั้นแล้วเขาจึงรู้สึกทนไม่ได้ที่จะมีคนโง่อยู่ในตระกูลเช่นนี้มันทำให้เขารู้สึกว่าเป็นความรับผิดชอบของเขาช้าก่อนหลงเฉินตอนนี้เองที่เหลาปิงและเหลาหนิงนำกลุ่มคนของนางไล่ตามมาใบหน้าของนางแสดงให้เห็นถึงสีหน้าที่กระสับกระส่ายก่อนที่จะพูดออกมาด้วยน้ำเสียงที่ขออภัยว่าหลงเฉินข้าต้องขออภัยเจ้าด้วยจริงๆไม่มีอะไรต้องทำเช่นนั้นหรอกจริงๆแล้วข้าเองก็ไม่ได้กะว่าจะเข้าร่วมขุมพลังไหนอยู่แล้วด้วยหลงเฉินตอบกลับด้วยรอยยิ้ม
ไม่มันแตกต่างกันออกไปการกระทําของเหลาชิงหยางมันทําให้ข้าต้องขอโทษเจ้าเหลาปิงรีพูดออกมาเจียเจียของข้าถกเถียงกับเหลาชิงหยางอย่างรุนแรงและตอนนี้เราเองก็ตั้งใจว่าจะสร้างภาคีใหม่ขึ้นมาเหลาหนิงพูดออกมาหลงเฉินแสดงสีหน้าที่จริงจังพร้อมทั้งตอบกลับไปว่านั่นไม่ใช่เรื่องที่ดีการกระทำเช่นนั้นมันเทียบเท่าการทำให้ตระกูลของพวกเจ้าแตกแยกมันจะทำให้ถูกชูหยางเอาชนะได้ง่ายกว่านั่นจะทำให้เจ้ากลายเป็นฝ่ายเสียท่าข้ารู้แต่เหลาชิงหยางเป็นคนที่ใจแคบและจะสร้างผลเสียให้กับอนาคตของทางตระกูลข้าอยากจะสร้างภาคีเหลาขึ้นมาใหม่โดยที่ไม่สร้างความแตกแยกภายในหลังจากที่ข้าสร้างมันขึ้นมาใหม่แล้วก็จะรายงานกลับไปทางตระกูลหากว่าความแข็งแกร่งของภาคีเราสูงกว่าเหลาชิงหยางตามกฎของตระกูลแล้วเราสามารถดึงเอาคนของภาคีเหลาทั้งหมดมาเข้าร่วมกับเราได้ผู้นำตระกูลเหล่านั้นต้องคำนึงถึงผลประโยชน์ของตระกูลเป็นหลักไม่เช่นนั้นก็ไม่เหมาะสมที่จะดำรงตำแหน่งนะนอเหลาปิงพูดออกมาด้วยท่าทางที่จริงจังเจ้าก็ทุ่มเทเกินไปจริงๆแล้วเจ้าไม่จำเป็นต้องทำเช่นนั้นหรอกเพราะต่อให้ข้าไม่สบอารมณ์กับเหลาชิงหยางก็จริงแต่มันก็ไม่ได้ส่งผลกระทบใดๆต่อความสัมพันธ์ระหว่างเราเรื่องการร่วมมือที่เคยตกลงกันเอาไว้ก่อนหน้านี้ก็ยังคงเหมือนเดิมฉะนั้นแล้วพวกเจ้าไม่ต้องเป็นห่วงไปข้าคิดว่าเจ้าควรจะไปอยู่กลุ่มเดียวกับเขาก่อนเมื่อถึงเวลาที่พวกเจ้าแข็งแกร่งกว่าเขาเมื่อไหร่ก็จะเป็นตอนที่แย่งชิงตำหนักผู้นำภาคีกันมันจะช่วยให้ความเสี่ยงลดน้อยลงหลงเฉินพูดออกมาเหลาปิงสายศีรษะของนางแล้วตอบกลับว่าเจ้าไม่ได้เข้าใจหรอกข้าเป็นคนที่มีนิสัยที่หัวรั้นในเมื่อข้าออกมาแล้วก็จะไม่กลับไปร่วมมือกับเขาอีกข้าจำเป็นต้องใช้เวลาจัดการกับเรื่องนี้น่าเสียดายที่สิทธิ์ตำหนักเทวะและตำหนักเซียนไม่สามารถร่วมภาคีเดียวกันได้ไม่เช่นนั้นเราก็คงจะอยู่ด้วยกันไปแล้วนี่จะทำให้ความแข็งแกร่งของพวกเราเพิ่มมากยิ่งขึ้นไปอีกมู่ชิงหยุนพูดออกมาด้วยท่าทางที่หมดหนทางแม้ว่าจะเป็นตำหนักในแต่ก็ยังแบ่งออกเป็นตำหนักต่างๆอีกมากมายซึ่งแยกกันดูแลมีหลายๆกิจกรรมที่จะจัดในเฉพาะบางตำหนักเท่านั้นฉะนั้นแล้วมู่ชิงหยุนและคนอื่นๆจึงไม่สามารถเข้าร่วมกับเหลาปิงและคนอื่นได้ไม่เป็นไรหรอกเมื่อถึงเวลานั้นแล้วพวกเราก็เป็นพันธมิตรกันก็พอแล้วหากว่ามีเรื่องอะไรก็คอยช่วยกันดูแลเหลาปิงพูดออกมาด้วยรอยยิ้มหลังจากนั้นสองภาคีก็ได้กลายเป็นพันธมิตรกันทำให้พวกเขาปลอดภัยมากยิ่งขึ้นยิ่งไปกว่านั้นคือหลังจากที่เข้าไปภายในตำหนักในแล้วสิทธิ์เหล่านี้ก็จะสามารถตัดผ่านขอบเขตอัคคีเทวะได้ด้วยความแข็งแกร่งของพวกเขาแล้วถึงแม้ว่าจะไม่กล้าพูดอย่างเต็มปากว่าจะเป็นยอดฝีมือแนวหน้าแต่อย่างน้อยๆก็ต้องอยู่เหนือมาตรฐานอย่างแน่นอนพวกเขาสนทนากันอยู่พักหนึ่งก่อนที่เรื่องอารมณ์ที่เสียไปเพราะเหลาชิงหยางจะสลายหายไปเป็นอากาศธาตุหลงเฉินแสดงจุดยืนไปแล้วว่าจะไม่เข้าร่วมกับภาคีไหนทั้งนั้นทุกอย่างมันจำเป็นต้องพึ่งพาตัวเองถึงได้ให้พวกเขาเตรียมใจเอาไว้มู่ชิงหยุนเหลาปิงและคนอื่นๆต่างเผยรอยยิ้มออกมาพวกเขารู้ดีว่าหลงเฉินไม่อยากให้ทุกคนพึ่งพาเขามากเกินไปเส้นทางฝึกยุทธมันมีเพียงการพึ่งพาตัวเองเท่านั้นหากว่าทั้งสองภาคีพบเจอกับความยากลำบากอะไรก็ไม่เชื่อว่าหลงเฉินจะยืนดูอยู่เฉยๆยิ่งไปกว่านั้นคือหลงเฉินเองก็อยากจะเพิ่มความแข็งแกร่งอย่างสุดความสามารถต่อให้เข้าร่วมกับพวกเขาก็จะไม่กล้าไปรบกวนอยู่ดีฉะนั้นแล้วการเข้าร่วมหรือไม่มันเป็นเรื่องปกติเมื่อคิดได้ถึงสิ่งเหล่านี้ก็ทำให้พวกเขาโล่งใจขึ้นมาทันทีหลังจากที่กลับไปยังตำหนักในแล้วมู่ชิงหยุนก็ได้เรียกรวมสิทธิภาคีอิสรภาพมาทั้งหมดครั้งนี้พวกเขาผ่านเข้ามาได้กว่า300คนส่วนอีกกว่า 1,500 คนที่ไม่มีคุณสมบัติก็ยังคงอยู่ในตำหนักหนักอกเหมือนเก่านางจำเป็นต้องปลอบใจคนเหล่านี้เพราะว่าภาคีอิสรภาพยังต้องมีหลักฐานอยู่ต่อไปเมื่อเริ่มการแข่งขันแย่งชิงวิธีว่าครั้งต่อไปเริ่มขึ้นก็จะทำให้มีหน้าใหม่มาเข้าร่วมภาคีของพวกนางมันก็เหมือนกับภาคีชูที่หากว่าชูควงยังไม่ตายก็จะนำกองทัพยอดฝีมือเข้าร่วมตำหนักในเหมือนกันคนเหล่านั้นจะเข้าร่วมกับทางตระกูลชูและทำให้พวกเขาแข็งแกร่งมากยิ่งขึ้นจริงๆแล้วตามแผนการของทางตระกูลชูนั้นชูควงจะต้องนำเอามือใหม่ทั้งหลายบุกทะละวงเข้าไปภายในตำหนักในอย่างทรงพลังหลังจากที่ตัดผ่านขอบเขตอัคคีเทวะได้แล้วก็จะเอาชนะตระกูลเหลาด้วยความแข็งแกร่งที่เหนือกว่าอย่างสมบูรณ์น่าเสียดายที่พวกเขาไม่ได้คิดคำนึงถึงตัวแปรอย่างหลงเฉินมันทำให้สิทธิ์ที่แข็งแกร่งและไม่ได้เข้าร่วมการแข่งขันจำเป็นต้องรอถึงปีหน้าส่วนสิทธิ์ที่มีระดับพลังอยู่ในขอบเขตมนุษย์ก้าวข้ามขั้นสูงสุดก็ทำได้เพียงแค่ตัดผ่านไปทันทีแล้วเข้าร่วมกับทางตำหนักในเพื่อเป็นสิทธิ์ธรรมดาธรรมดาเส้นทางฝึกยุทธมันเป็นอะไรที่โหดเหี้ยมจะให้ทำอย่างไรได้เพราะว่าทรัพยากรมันมีอยู่อย่างจำกัดสำนักไม่ใช่บ้านสังคมสงเคราะห์ทรัพยากรจะถูกลำเลียงไปให้ยอดฝีมือที่มีพรสวรรค์เท่านั้น
มู่ชิงหยุนจัดการเลือกตั้งผู้นำภาคีอิสรภาพคนใหม่สำหรับไว้ดูแลตำหนักนอกพร้อมทั้งให้กำลังใจพวกเขาเพื่อให้พยายามเอาชนะในการแข่งขันแย่งชิงวิถีเทวะครั้งต่อไปจะได้กลายเป็นหัวกะทิของตำหนักในนางจำเป็นต้องทำเช่นนั้นพร้อมทั้งสั่งสอนวิธีการจัดการสิ่งต่างๆทางหลงเฉินเองก็เดินทางไปเข้าพบผู้อาวุโส7ดาราปรมาจารย์สวรรค์หยุนหยางและปรมาจารย์สวรรค์ตงหมิงเพราะว่าทุกคนล้วนให้ความช่วยเหลือเขาฉะนั้นถึงได้อยากจะไปขอบคุณอีกฝ่ายทว่าเขากลับไม่พบผู้อาวุโส7ดาราได้ยินมาว่ากำลังเก็บตัวหลอมโอสถและคิดว่าจะใช้เวลาเป็นเดือนกว่าจะกลับมาทางปรมาจารย์สวรรค์หยุนหยางเองก็ไปให้บทเรียนดังนั้นถึงได้พบเพียงแค่ปรมาจารย์สวรรค์ตงหมิงเท่านั้นอีกฝ่ายชื่นชมเขาอย่างมากพร้อมทั้งบอกว่าหลังจากที่เข้าไปภายในตำหนักในแล้วก็พยายามศึกษาความรู้ของตำหนักเซียนเพราะคิดว่าเขาสามารถเลือกเดินได้ทั้งสองเส้นทางอีกฝ่ายยังบอกเขาอีกว่าหากพบเจอปัญหาอะไรก็ให้มาหาได้ทันทีหลังจากที่ได้เข้าพบอีกฝ่ายไปแล้วก็เตรียมเอาไว้ว่าจะไปเข้าพบรองเจ้าตำหนักไต่สวนเป็นคนต่อไปทว่าเมื่อคิดดูแล้วก็ทิ้งความคิดนั้นไปเพราะว่าสถานะของอีกฝ่ายพิเศษกว่าคนอื่นหากว่าใกล้ชิดเกินไปก็ไม่ใช่เรื่องที่ดีสำหรับชื่อเสียงของอีกฝ่ายมากนักเขาวิเคราะห์เอาไว้แล้วและคิดว่ายังมีโอกาสได้พบเจอกับอีกฝ่ายในภายภาคหน้าอยู่อีกเพราะถึงอย่างไรความขัดแย้งภายในตำหนักในมันต้องเข้มข้นขึ้นการขึ้นศาลไต่สวนจึงเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นบ่อยเมื่อถึงวันที่3ก็เป็นวันที่เขาได้รับข่าวที่ทำให้รู้สึกไม่ดีเพราะว่าชูห้วยเหรินและชายชราอีกคนได้ถูกปล่อยตัวก่อนหน้านี้ทั้งสองคนนั้นพยายามฆ่าเขาแต่ไม่รู้เลยว่าเพราะอะไรถึงได้ปล่อยผ่านเรื่องนี้ไปหากว่าทั้งสองคนไม่ได้ถูกลงโทษก็หมายความว่ารองเจ้าตำหนักไต่สวนยังไม่ได้เชื่อทั้งสองคนถึงได้ทำให้เขารู้สึกโกรธด้วยความที่นั่งบัลลังก์ตำหนักตัวสนัยแต่ทำผิดในกฎที่รู้ดีอยู่แล้วอย่างการพยายามฆ่าเขาต่อหน้าผู้คนมากมายขนาดนั้นกลับถูกปล่อยตัวเนี่ยนะท้ายที่สุดแล้วสำนักแห่งนี้มันเน่าไปถึงไหนแล้วกันอย่าบอกนะว่าขนาดเจ้าสำนักก็ยังถูกตระกูลชูซื้อตัวไปแล้วเหตุใดถึงได้เล่นตามน้ำอีกฝ่ายกันมันทำให้สภาพอารมณ์ของเขาแปรปรวนอย่างมากเขาเดินไปนั่งเมือลอยอยู่นานเพราะสำหรับเขาแล้วเขาไม่ได้เกรงกลัวชูหยางเลยแม้แต่น้อยทว่าการที่ถูกตาเท่าสองคนเพ่งเล็งมันทำให้เขาลำบากใจณตอนนี้เองที่มีเสียงกวาดขยะดังขึ้นมาและเห็นเพียงแค่ชายชราชุดสีเทากำลังยืนกวาดขยะอยู่ที่เดิมอย่างตั้งใจหนุ่มน้อยย่างก้าวของเจ้าหนักแน่นสภาวะพลังที่ส่งออกมามันรุ่มร้อนกำลังพบเจอเรื่องกลุ้มใจอะไรอยู่อีกงั้นหรือชายชรายังคงก้มหน้ากวาดขยะต่อไปพร้อมทั้งพูดพึมพำมันเป็นน้ำเสียงที่แก่ชราอย่าลืมติดตามรับชมในตอนหน้านะคะ